สวัสดีค่ะเอิ้นพาพี่น้องมาเก็บผักกูดเนาะจ้ะเดี๋ยวจะคิดว่าจะเอาไปแกงใส่ปลานิ่มหน่อยเนาะจ้ะเดี๋ยวเก็บผักกูดเสร็จเอิ้นจะพาไปยกยอพอได้แกงแมลงเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้ะบ่ตกเนาะจ้ะพื้นก็จะบ่งามแกงส้มใส่ปลานิดหน่อยโอ้ยแสบจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะ แก่เบิดเนาะจ้ะเพิ่นบ่ได้มาเก็บเพิ่นเนาะโดนแล้วจ้ะโอ้ยคิดถึงปลาผักกูดดีสรู้ได้เนาะหลายคักฝนบ่ตกน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เลยสิเป็นจังซี่บ่ค่อยงามเอิ้นว่าสิไปแกงแมลงเนี่ยจ้ะเดี๋ยวสิพาไปยกย่อปลานิ่มหน่อยใส่หาพ่อได้กินวันๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าปลาอย่างอื่นก็มีอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวมาแล่งเอิ้นสิเอาอันยังก็ปลาดุกไปขายอยู่จ้ะเก็บพ่อได้กินเนาะจ้ะมังวันนี้เก็บง่ายได้จ้ะน้ำแพงเบิ่งแล้วจ้ะบ่ต้องกลัวตกน้ำแล้วมังวันนั้นโอ้ยตกน้ำเนาะอันเอิ้นเรียกเพิ่นผักกูดแดงเด้อจ้ะแต่ทางใต้เพิ่นเรียกหยังก็ผักเพ่งบ่
อันเพื่อนเอาไปแกงเลี่ยงกันเด้อจ้ะเออนี่จะไปแกงใส่ปลานิ่นเนาะเดี๋ยวจะพาไปยกยกย่อปลานิ่นหน่อยมาแกงใส่เอาบ่หลายดอกจ้ะเอาพ่อกินนี่ล่ะจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นมั้ยเนาะมันก็จะมีหลายอยู่เด้อจ้ะอันนี้เพิ่นอยู่ใกล้บ้านเอิ้นเนาะจ้ะอือผักกูดนี่เนาะเอิ้นว่าเพิ่นง่ายแหลกปลาเพิ่นก็อยู่ใกล้บ้านนี่ล่ะจ้ะหากินแถวบ้านเด้อจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะกล่องเลยจ้ะพ่อได้กินด้วยจ้ะนี่จ้าพี่น้องจ้าป่านนิดหน่อยเอิญเนาะเอิญไปยก 2-3 ที่นี่ล่ะมั้งน่าจะประมาณนี่ล่ะเนาะจ้ากับผักอันนี้น่ะผักเพ่งหรือว่าผักกูดแดงกับบักปีลูกนึงเนาะเอิญเก็บมานําเนาะจ้าปีกล้วยป่าเด้อจ้าถ้าจังใดคลิปนี้เอิญก็จะไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้าเนาะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญนําในเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ